ผลงานคือชยาพิมพ์และความเหมือนความรักวราลีค่ะสวัสดีค่ะการถ่ายทอดความรักลงหนังสือในเรื่องราวเกี่ยวกับรักยากไหมคะจริงๆแล้วคือยากทุกแบบนะครับทุกอารมณ์เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอารมณ์รักเนี่ยจะยากสุดเพราะว่ามันเป็นอารมณ์ที่โต้ตอบกันระหว่างตัวละครนิดนึงดีกว่าพี่ท็อฟฟี่สลบรักใต้แสงดาวสลบรักแปลว่าอะไรคะสลบเนี่ยเป็นกลอนแบบอินเดียค่ะเป็นกลอนที่มีการประพันธ์แบบอินเดียอันนี้พอรวมกันกับสลบรักความรักเองค่ะวราลีนะคะเรื่องความเอ่ยความรักไม่ใช่ความเอ่ยความรักนะคะแต่ความเอ่ยความรักครับเรื่องมันก็เป็นความรักที่เกิดขึ้นในฟาร์มนะครับผมมันก็คือจะมีเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติเข้ามาอิงด้วยครับจะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในฟาร์มก็เลยเป็นความเอ่ยความรักสำหรับสโลรักใต้แสงดาวนะคะพระเอกกับนางเอกของเรื่องเนี่ยพบรักกันที่อินเดียเป็นเรื่องราวของความรักที่เกิดขึ้นท่ามกลางวัฒนธรรมค่ะเขียนจากแรงบันดาลใจถึงการเขียนเรื่องความรักในครั้งนี้เนี่ยมาจากกลอนของท่านรพิธนาคูลที่ว่า Let your love see me even through the barrier of nearness ขอให้รักของเธอเล็งแลเห็นค่าแม้ผ่านกำแพงแห่งความใกล้ชิดรักกันในฟาร์มนะครับพบรักกันในฟาร์มเขาไปทำอะไรในฟาร์มคะเอาพระเอกปลอมตัวเป็นนักวิจัยให้อยู่ในฟาร์มความที่ตัวต้องการซื้อฟาร์มของมันเองค่ะชีวิตจริงไหมคะลงไปในนิยายชีวิตจริงเหรอคะก็มีบ้างเนาะเพราะอายุเยอะแล้วเพราะในหนังสือของพี่เนี่ยค่ะมันก็จะไม่ได้มีแค่ความรักของหนุ่มสาวแต่ว่าก็จะมีความรักของเพื่อนฝูงคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นรูปแบบความรักที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วค่ะค่ะผมว่าเอาเป็นเรื่องของความรักแบบทั่วไปนะครับทั้งว่ารักคนรักนะครับรักเพื่อนหรือว่าความรักในครอบครัวนะครับก็มารวมกันอยู่ในเรื่องนะครับทั้งคู่เนี่ยใช้ภาษาสวยมากในแต่ละเรื่องค่ะคือขั้นแรกก่อนเราต้องรู้ว่าภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติเราใช่ไหมคะเราก็ต้องศึกษาทุกอย่างให้ดีใช่ไหมล่ะคะแล้วก็คือคนเราเนี่ยสามารถเรียนภาษาต่างประเทศสามารถประดิษฐ์ประดอยภาษาได้สวยมากมายเลยแต่ว่าภาษาไทยของเราเองบางครั้งเราอาจจะลืมวิธีการใช้ที่ถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพยายามศึกษาบ้างแต่ก็ยังไม่คิดว่าตัวเองภาษาสวยนะพูดนะคะบางทีพูดกับเพื่อนฝูงแต่ว่าในการเป็นภาษาเขียนค่ะบางอย่างเราก็ต้องรักษาเอาไว้บางอย่างเพิ่มเติมได้ก็เพิ่มเติมรับได้ก็รับเงี้ยค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าก็ต้องมีเรียนเพิ่มอยู่แล้วครับนี่ก็คือว่าเรียนมาจากโครงการดีสตาร์ไดเรคเตอร์ที่มีการอบรมกันนะครับ